You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเรามาดูกันในประเด็นที่2กันครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับเชิญครับได้ครับวันนี้เรามีออกบทวิเคราะห์ของตัว Jasmine International นะครับก็ไม่ได้ออกมานานนะครับหุ้นก็เวกขึ้นเบี่ยงลงนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับก็เรื่องใหม่นะครับก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีนักสืบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับมีการสัมภาษณ์ทางประธานกสทช.นะครับมี2ประเด็นที่เราจับได้นะครับคือ1เนี่ยกสช.เนี่ยจะพิจารณาดีลขอซื้อกิจการของ Advance ที่จะซื้อ 3BB กับ Jazz If ในวิธีการปฏิบัติเดียวกันกับที่ทำกับ Dtac กับ True นะครับนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยคณะกรรมการที่ทางกสช.ตั้งแต่งตั้งขึ้นมาคณะอนุนะครับจะมีเวลา 30-180 วันนะครับในการที่เสนอความเห็นให้กับทางกสทช.นะครับมุมมองของเรานะครับเรามองเรื่องนี้เป็นลบนะครับสำหรับตัว Jazz นะครับเป็นลบอ่อนๆสำหรับตัว Advance นะครับทำไมถึงมองเป็นลบสำหรับตัว Jazz นะครับเรื่องที่1เนี่ยการอนุมัติของกสทช.เนี่ยน่าจะไม่เสร็จในเดือนนี้นะครับจากคำสัมภาษณ์ของประธานกสทช.นะครับทำไมถึงพูดถึงเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือเดือนที่ผู้บริหารของ Advance เนี่ยเคยชี้แจงว่าคาดการณ์ว่าจะเสร็จดีลนี้กสช.น่าจะอนุมัติภายในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นอันเดียวกันกับที่ผู้บริหารของทางแจ๊สนะครับที่มีการชี้แจงผ่านสาธารณะนะครับหลังจากที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย4ว่าเชื่อว่าดีลนี้จะเสร็จเดือนมิถุนายนนะครับจากคำสัมภาษณ์ของกสช.เนี่ยแล้วก็ดูจากระยะเวลาจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเนี่ยดูเหมือนว่าดีลนี้เนี่ยน่าจะลากยาวไปถ้าเสร็จอย่างเร็วน่าจะปลายสิงหาถึงต้นกันยานะครับในความเห็นของเราประเด็นที่2เนี่ยความล่าช้าของดีลเนี่ยทำให้สภาพคล่องของ 3BB เนี่ยจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากอะไรดูจาก3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยยอดของเงินที่ 3BB ขอผ่อนผันการจ่ายเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ทำให้เราเริ่มกังวลและงบไตรมาส1ออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่เรามองว่าไม่ดีเนี่ยก็คือเราสงสัยนะครับเกี่ยวกับการเข้าลงทุนของบริษัทกัฟนะครับใน Jazz If ที่ 4.25% นะครับซึ่งแน่นอนในทางที่บวกเนี่ยการที่กัฟเข้ามาถือหุ้น Jazz If สูงถึง 4.25% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2เนี่ยส่งผลดีต่อราคาหุ้น Jazz If นะครับเพราะเหมือนกับมีคนมาแบ็กสต็อปให้นะครับแต่เราสงสัยว่าเจตนาของทางกัฟเนี่ยที่เข้ามาถือในตัว Jazz If เนี่ยไม่น่าจะเข้ามาถือเพื่อจะต้องการผลตอบแทนระยะสั้นนะครับเพราะมันถือค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสุดท้ายในแง่ของคำแนะนำนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนนะครับค่อนข้างเยอะในเรื่องของธุรกิจเรื่องไม่ว่าจะเรื่องกสทช.เรื่องของความสามารถในการจ่ายค่าเช่านะครับแล้วก็เรื่องของความไม่ชัดเจนว่ากัฟเข้ามาถือหุ้นในแจ๊สทำไมเนี่ยทำให้เรายังคิดเหมือนเดิมนะครับพูดมานี่เป็นไปเปอร์ที่3แล้วที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าหุ้นอย่างแจ๊สเนี่ยเหมาะสำหรับนักเก็งกำไรมากกว่านักลงทุนนะครับความล่าช้านะครับในการขายธุรกิจนะครับแล้วก็สภาพคล่องที่มีปัญหาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตัว market sentiment ในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นราคาหุ้นเนี่ยมันไหลลงมาเยอะนะครับตอนนี้ตัวราคาตลาดเนี่ยคิดเป็น 40% นะครับต่ำกว่าตัวเม็ดเงินสุทธิที่จะได้จากการขายธุรกิจนะครับที่ 2.25 บาทนะครับนั้นเรายังแนะนำแค่ถือนะครับสำหรับตัว Jazz นะครับแล้วก็มีมุมมองระมัดระวังนะครับในแง่ของนักลงทุนที่จะเข้าเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้ครับผมประมาณนี้ครับครับได้ครับ พี่พิสุทธิ์ครับพอดีมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้า นะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว InTouchนะครับที่มีการแจ้งตลาดเกี่ยวกับเรื่องของ ITV นะแต่ว่านี่ผมบอกก่อนนะว่าผมกับพี่พิสุทธิ์เนี่ยจะขออนุญาตวิเคราะห์เฉพาะเรื่องของการลงทุนนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับภายหลังจากการที่เมื่อคืนที่ผ่านมาในทางข่าว3มิติได้มีการโพสต์บางคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ ITV เนี่ยนะครับเช้านี้เนี่ย InTouch นะครับได้ออกมา
จ้งนะครับโดยหัวข้อเลยเขาใช้คำว่าแจ้งกรณีที่เป็นข่าวของบมจ. ITV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนะครับเรียนคณะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตามที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัท ITV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 52.92 ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของผู้ถือหุ้นของ ITV ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนเป็นจำนวนมากในขณะนี้ทางบริษัทได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ITV ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีประเด็นใดๆที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางITV จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอแสดงความนับถือจากกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท InTouch Holding นะครับถามพี่พิสุทธิ์นิดนึงครับอันนี้มันในฝั่งของเรื่องตัวเลขตรงนี้เนี่ยกับตัว InTouch เนี่ยนะครับมันมีถ้าเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีสัดส่วนแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่ได้ครับก็InTouch เนี่ยยังถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับใน ITV นะครับถืออยู่ 52.92%นะครับส่วนตัวในแง่ของทางการเงินเนี่ยเนื่องจากขณะนี้เนี่ย ITV เนี่ยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบนะครับซึ่ง InTouch เนี่ยก็หยุดรับรู้ผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นจาก ITV นะครับเพราะว่าตามหลักทางบัญชีเนี่ยบริษัทเวลาถือหุ้นเนี่ยเราจะรับผิดชอบเฉพาะเงินที่เราลงทุนไปเมื่อเงินที่เราลงทุนไปถ้าบริษัทที่เราลงทุนขาดทุนจนกินทุนมาเรื่อยถ้าทุนดังกล่าวต่ำกว่าศูนย์เนี่ยเราจะหยุดรับรู้แล้วก็บริษัทที่เข้าไปลงทุนจะหยุดรับรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าทาง InTouch เนี่ยหยุดรับรู้ผลกำไรหรือผลขาดทุนจาก ITV เนี่ยมาหลายปีแล้วเข้าใจว่าตั้งแต่ปีที่เขาออกจากตลาดไปนะครับโอเคครับตอนนี้ ITV มีผลขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับในแง่ของตัวคดีความนะครับระหว่าง ITV กับสปน.เนี่ยเนื่องจากตัวอนุญาโตเนี่ยก็ตัดสินว่าสิ่งที่ ITV ต้องจ่ายกับสิ่งที่สปน.ต้องจ่ายเนี่ยมันชดเชยกันมันเท่ากันนะครับแต่ในมุมของ ITV เนี่ยจะมีการบันทึกในส่วนนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สนะครับแต่ผลกระทบก็จะไม่ได้เยอะนะครับโดยสรุปเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยในมุมของ InTouch ละกันนะครับเราไม่คิดว่าบริษัทอย่าง InTouch เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมกับสิ่งที่เขียนมติเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเป็น wording by wording นะครับมันจะมีการเอา wording มาปรับอยู่แล้วเพื่อให้มันสะท้อนกับหลักการแล้วก็เหตุผลที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในมุมของ InTouch เองนะครับเราแนะนำถือนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 75.27 ครับโอเคครับนั่นก็คือข่าวเช้านี้ที่หลายคนอาจจะพยายามจะสอบถามว่ามันคือข่าวอะไรนะครับเราก็พยายามจะลิงก์เข้ามาที่เรื่องของการลงทุนให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ